เดี๋ยววันนี้เราไปทำขนมไทยๆอีกหนึ่งเมนูนะครับขนมดอกขจรไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่าต้องใช้อะไรกันบ้างถ้าอยากทำอาหารเป็นติดตามได้ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญหรือกดติดตามที่ช่อง YouTube เชฟขวัญเอ็นจิเชฟแล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิด